สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวิชาภาษาอังกฤษวันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว U B และ U P กันนะคะโดยงานของเราให้เด็กๆกากบาทคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพเสร็จแล้วระบายสีคำศัพท์ที่เราเลือกเมื่อกี้ในบ้านทรงไทยมีทั้งหมด3คำนะคะจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆดูรูปภาพภาพแรกเด็กๆเห็นอะไรคะแก้วกาแฟแก้วกาแฟภาษาอังกฤษว่ายังไงเอ่ย C U P cup เจอคำว่า cup ไหมคะ C U P cup เด็กๆ เจอแล้วกากบาทไว้เลยค่ะเอ๋เห็นคำศัพท์ในบ้านทรงไทยไหมคะคำว่าขับถ้าเจอแล้วเด็กๆระบายสีได้เลยคุยยิดก็เจอแล้วเด็กๆระบายเลยนะคะต่อไปเห็นลูกสุนัขไหมคะลูกสัตว์ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ C U P ขับขับแปลว่าลูกสัตว์เจอแล้วเด็กๆก็กากบาทเลยไปตามหาคำศัพท์ที่อยู่ในบ้านทรงไทยค่ะเจอไหมคะถ้าเจอแล้วเราก็ระบายสีค่ะต่อไปคำสุดท้ายเห็นภาพอะไรเอ่ยภาพอ่างน้ำภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ T U B tub tubเจอไหมเอ่ยคำนี้เด็กๆกากบาทเลือกได้เลยเราไปตามหาคำศัพท์ที่อยู่ในบ้านทรงไทยกันค่ะ T U B tub เจอแล้วระบายสีค่ะครบ3คำแล้วหรือยังเอ่ยครบแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันค่ะคำที่1 C U P cupแก้วกาแฟต่อไป C U B ทับลูกสัตว์ต่อไป T U B ทับอ่างน้ำเก่งมากเลยค่ะเด็กๆกลับไปทบทวนฝึกอ่าน3คำนี้อีกรอบนะคะสำหรับคาบเรียนนี้สวัสดีค่ะ